เวลาเราแกะออกมาใช่ป่ะแล้วถ้าอากาศร้อนๆอ่ะคือดึงออกมาปุ๊บอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ไบค์อีกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหอากาศหนาวมากหนาวในรอบ10ปี เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พี่ไบค์ก็จะมารีวิวขนมที่เหมาะกับหน้าหนาวแบบนี้อย่างนี่เลยขนมฟรอเซนนะครับจากทางบิ๊กก้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้ขายแค่ที่เซเว่นนะตัวนี้คือขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจะมีทั้งหมด3แบบวันนี้นะครับอันแรกเลยอันนี้จะเป็นขนมเวเฟอร์นะครับขนมข้าวโพดอบกรอบแล้วก็ลิงแคนดี้นะครับอันแรกที่จะแกะนะครับก็คือลิงแคนดี้เองซึ่งอันนี้พี่ไปกินมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะเมื่อก่อนมันจะเป็นยี่ห้อจุ๊บจุ๊บไหมอะไรที่ผมไปกินไหมเคยกินอะไรลิงๆไว้ว่าเมื่อก่อนอะประกาศกันลิงป๊อปลิงป๊อปช่องเก้าไงเมื่อก่อนช่องเก้าการ์ตูนไงใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแหวนแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นของว่านะของว่านะเอาไว้หลังสุดไหมจริงเหรอเพราะมันเป็นของที่อาจจะเลอะได้ระหว่างเธอรีวิวเอาเหรอได้ถ้างั้นนะครับขอแกะอันแรกก่อนละกันก็คือข้าวโพดอบกรอบนะครับซึ่งก็จะเป็นรสชาติที่เราเคยกินกันอย่างแน่นอนก็คือรสวานิลาใช่ไหมใช่สิต้องใช่เฮ้ยไม่ใช่คือปกติเอลซ่าจะเป็นรสวานิลาแต่นี่เป็นรสช็อกโกแลตลายของซองอ่ะสวยมากนะครับจะเป็นแบบเหมือนฟอยล์สีเงินๆนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะแถมตัวพัฟฟี่สติ๊กเกอร์มาด้วยซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับเวลาใครไปซื้ออย่าไปแอบดึงของเขาออกมานะฉันรู้นะแกะขนมชิมกันก่อนนะครับก็โอเคเป็นรสชาติช็อกโกแลตแบบปกตินั่นแหละนะครับชอบไงเอาไปแช่เย็นกันน่าจะอร่อยนะเนี่ยใช่เก็บไว้นะครับอ่ะพี่ไปแกะก่อนเลย3อันมาดูกันว่าความลุ้นนี้เราจะเกลือหรือไม่ จริงๆเขามีนะครับกี่แบบ24แบบโอ้ยไม่น่าจะซ้ำคิดว่าถ้าซ้ำนี่คือคนแบบโชคร้ายแห่งปีอ่ะ อ่ะแกะเลยนะครับอันแรกนะครับลายที่ไว้ได้จะเป็นลายอันนาเอลซ่านะครับแล้วก็มีเอลซ่าด้วยมีปราสาทด้วยนะครับอันที่2นะครับว้าวไม่ซ้ำนะครับเป็นโอลาฟนะครับกับซาเฟแล้วก็คริสตอฟอันที่3นะครับเป็นลายอันนาคู่กับเอลซ่านะครับแล้วก็เป็นเอลซ่าชุดลุยป่านะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้อันนาเดี่ยวมาเลย ใช่ไหมได้แต่อันนากับเอลซ่าคู่ไม่ได้อันนาเดี่ยวเลยแต่ว่าไม่ซ้ำนะครับทั้ง3อันนี่ไงไม่เกลือ ส่วนอันต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเวเฟอร์สอดไส้ชนิดแท่งกลิ่นวานิลาอันนี้กลับมาเป็นกลิ่นวานิลาแล้วนะครับแล้วก็แถมพัฟฟี่สติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันมีให้สะสมถึง24แบบเหมือนกันพี่ไปว่าน่าจะเป็นของแถมเดียวกัน2อันนี้นะครับแล้วเราแกะของสะสมมาเลยดีกว่านะครับคืออันนี้พี่ไบค์เคยซื้อแบบเป็นกระปุกด้วยนะมันจะเป็นแบบกระป๋องใหญ่แล้วตอนนี้กระป๋องก็เอาไปเป็นอะไรนะที่ใส่ปากกาที่ร้านนี่ไงใช่เหมือนเดิมเลยพี่โกจำได้ปะนี่ไงเป็นเวเฟอร์แบบนี้เวเฟอร์กันตายของพี่คิตตี้ใช่นะครับเพราะว่าเวลาพี่คิตตี้มาที่ร้านที่ทำงานแล้วมาที่ร้านแบบหิวก็จะกินอันเนี้ยเพราะร้านมีเยอะมากอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบรสสตรอเบอรี่มากกว่านะแต่ด้วยความที่คือมันเป็นสีฟ้าขาวไงเขาเลยทำเป็นกลิ่นวานิลาอ่ะมาลุ้นสติ๊กเกอร์กันดีกว่ามีทั้งหมด3อันเดือบล่ะไอ้เกลือไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่จะไปซ้ำกับอันแรกหรือเปล่านี่ไงได้อันนาเดี่ยวแล้วนะครับแล้วก็คือเดียวกับเอลซ่าเมื่อกี้เลยนี่ใช่เนี่ยคู่กันอันนี้คู่กันเนี่ยเห็นไหมน่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วระหว่างรีวิวนะหมาพี่ปิงฮิ้วไปแล้วพี่ปิงฮิ้วแล้วใช่ไหมหมาชอบมากวนอ่ะอันที่5นะครับซ้ำไหมซ้ำปะไม่ไม่ซ้ำนี่อันนี้เป็นรูปเอลซ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่กันด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ยืนคู่เลยไงนี่มันคือเซตเดียวกันก็คือยืนเดี่ยวแล้วก็ยืนคู่นะครับและอันสุดท้ายนะครับโอ้ยตอนแรกอะเห็นแล้วนึกว่ามันซ้ำแล้วนึกว่าจะแบบโอ้ยตายแล้ว6อันฉันยังซ้ำอีกเหรอเนี่ยไม่ซ้ำคือเป็นรูปชุดเดินป่าเหมือนกันแต่เป็นแบบตอนฟิลกำลังเดินอ่ะแล้วคือจะบอกว่าตัวพัฟฟี่สติ๊กเกอร์เนี่ยคือน่ารักมากส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปติดกันที่แบบเคสโทรศัพท์นะครับหรือว่าบางคนก็ไปติดตรงหน้าสมุดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะพี่โกรธเนาะใช่ติดอะไรที่ขึ้นมาตู้เย็นสมัยก่อนตู้เย็นไม่แต่ตู้เย็นอ่ะมันต้องเป็นแบบแนวแบบอันนั้นแมกเนตไงแมกเนตไงแต่อันนี้มันก็ไปติดนะใช่ก็คือว่าความที่มันเป็นพัฟฟี่อ่ะมันจะนูนขึ้นมาแบบลายสวยๆเลยวันก่อนนี่ไงตอนปีใหม่ไงมีปาร์ตี้ที่บ้านที่หมู่บ้านอ๋อเขาเอาสติ๊กเกอร์น้องพราวมาติดให้น้องพราวมาติดเสื้อนะครับแล้วก็อ่ะ
ไหนอันสุดท้ายคืออะไรพี่โก้ลิงป๊อปนะครับลิงป๊อปมามีอะไรแถมหรือเปล่าลิงแคนดี้ลิงป๊อปคือที่กินมาก่อนอันนี้ไม่มีแถมอะไรนะครับไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่ลิงป๊อปฟุตซี่ป๊อปหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นชื่อหลายใครเกิดทันใครเกิดทันไอ้รุ่นคนที่เกิดทันเนี่ยต้องอายุประมาณ20ไปปลายถึง30แล้วที่ดูช่องก้าวการ์ตูนใช่อุ๊ยเป็นแหวนสีฟ้าคือจะบอกว่าที่บอกว่าเป็นขนมที่เหมาะกับหน้าหนาวอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลิงป๊อปลิงแคนดี้เนี่ยไม่เหมาะกับขนมหน้าร้อนทำไมเพราะมันเลอะเวลาเราแกะออกมาใช่ป่ะแล้วถ้าอากาศร้อนๆอ่ะคือดึงออกมาปุ๊บมันจะเหลวแบบแยะเลอะมือหมดเลยแต่เนี้ยคือมันคือขนมหน้าหนาวจริงๆเพราะว่าเห็นป่ะมันยังคงรูปสวยอยู่ใช่มันยังคงรูปคริสตัลสวยๆอยู่เลยนะครับเราอมมั้ยเป็นรสอะไรรสบลูเบอร์รี่อุ๊ยเย็นๆด้วยอ่ะเป็นมิ้นท์เหรอไม่บลูเบอร์รี่เป็นบลูเบอร์รี่แบบfresh ด้วยนะแบบมีความแบบเย็นๆอะไรมีให้ลุ้นกี่แบบเอ้ยมีแบบว่ากี่รสชาติมีรสชาติเดียวแล้วก็สีเดียวแต่อะไรแอบซื้ออีก2ซองนะคะก็คือสำหรับเด็กผู้ชายก็มีสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยจะเป็น Iron Man สีจะเป็น Iron Man เลยตัวนี้อ่ะฮะเป็นรสอะไรอ่ะโคล่าเหรอรสใช่เป็นรสโคล่านะครับเขาใช้ชื่อว่าPower Stone Candy เออเป็น Power Stone สีเหลืองเลยครับน้องๆส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นสีชมพูอันนี้จะเป็นลิงแคนดี้รสสตรอเบอร์รี่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะบอกพี่ไว้แล้วจริงแล้วคือเป็นลายเจ้าหญิงสวยมากเลยน่ารักมากคืออันนี้คือแบบดิสนีย์โอลี่เลยนะทั้งมาเวลทั้งใช่นะครับใครที่เป็นสาวกนะครับดิสนีย์มาเวลแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวกโฟรเซนเนี่ยก็ไปซื้อกันได้พี่ไปซื้อในท็อปปะเราซื้อมาในท็อปไหมในท็อปไม่แน่แต่เขาบอกว่ามันมีขายในออนไลน์ด้วยนะเขาบอกว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็ทางออนไลน์ใช่นะครับแต่ว่าในเซเว่นก็น่าจะมีแหละทางออนไลน์ก็น่าจะเป็นบิ๊กก้าอะไรอย่างงี้ไหมชื่อยี่ห้อเขาบิ๊กก้าเพจเขามันเป็นในเนี้ยแบ็กบิ๊กอะไรบิ๊กวันสแน็คถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือตอนนี้คือแบบพยายามอยากจะเชียร์เขาให้เอาเซรามูนกลับมาทำอีกรอบเพราะว่าชอบแกะขนมเซรามูนมากๆตอนนั้นออกทำออกมาหลายซีรีส์เลยเนาะใช่คนนี้อีกไหมคนนี้อีกคนนี้จะเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะหรอเป็นของอะไรนะของบงกตอ่ะอ๋อไอขนมมันนะไอที่มันใช้อะไรนะไอโอราไอโอเรอะไรที่เป็นแบบพวกหัวปากกาพวกอะไรนะอันนั้นจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่ากลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟิลคล้ายๆกันกับขนมบิก้านะครับแต่ว่าจริงๆขนมอร่อยเหมือนกันทั้งคู่นะเอาเป็นว่าใครเคยแกะอันไหนแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างด้วยกันส่วนใครนะครับหนาวๆแบบนี้อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวนะเดี๋ยวจะป่วยเอานะครับยังไงรักษาบ้างใครอุณหภูมิกี่องศาก็พิมพ์มาบอกอวดกันหน่อยว่าวันนี้ของใครหนาวที่สุดตอนนี้พี่ใบอ่ะ18แต่18แล้วก็ยังหนาวเลยนะโอ้หนาวมันอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่คือแบบมโนทิปไปแล้วว่าอยู่ญี่ปุ่นโอเคยังมีคลิปอื่นๆของพี่ใบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดดูได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเอาแล้วจะกินหมดมั้ยเนี่ยวันนี้เอาไปเรื่อยแช่เย็นได้มั้ยก่อนแช่เย็นใช่เมื่อก่อนกินไม่หมดหรอกก็เอาใส่ไปแช่เย็นใส่ซองก็ได้เนี่ยใส่ซองแล้วก็ไปแช่เย็นแล้วก็ค่อยกิน